ว่าเก็บความลับข้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทำฉันคิดไปต่างๆนานาแอลเลียแอลเลียที่51ได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างในเพราะว่าเธอสวยโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีชีวิตัดคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการแล้วเป็นคุณไม่ชินเคยโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนลงม็อดจิตเอวีกันอีกแล้วนะครับม็อดที่พี่จะมาลงนะครับก็จะเป็นม็อดตำรวจนั่นเองนะครับที่พี่เล่นกันอยู่นั่นเองนะครับก็จะเป็นม็อด LSPD FR นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสอนลงม็อดตำรวจนะครับล่าสุดนั่นเองนะครับใครที่จะลงม็อดตำรวจนะครับจำเป็นจะต้องมีตัวเกม GTA V แท้ก่อนนะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องมีม็อดพื้นฐานด้วยนะครับส่วนวิธีการลงม็อดพื้นฐานนะครับก็เดี๋ยวพี่ทำการขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเนาะก็ไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับก็เพิ่งสอนไปแบบว่าสดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสอนลงม็อดพื้นฐานนั่นเองนะครับจำเป็นจะต้องมีม็อดพื้นฐานก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้ละกันนะครับใครที่ไปลงม็อดพื้นฐานนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเรามาลงม็อดตำรวจกันดีกว่านะครับสำหรับม็อดตำรวจนะครับก็เดี๋ยวลิงก์เว็บนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่จะแปะเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้ละกันนะครับก็จะมีด้วยกัน3เว็บนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาโหลดตัว LSPD FR ตัวหลักก่อนนะครับนะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับปังโอเคครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับอีก1ทีโอเคแล้วก็โหลดตรงนี้นะครับ LSPD FR นะครับลงแบบแมนนวล Install นะครับตรงนี้เลยนะฮะก็กดโหลดไปนะครับแล้วก็ส่วนอีกอันนึงนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงสีฟ้าได้เลยนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับอันแรกตรงนี้นะก็โหลดมานะครับหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับโหลดทั้ง3ไฟล์มาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับพี่ก็จะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับทั้ง3ไฟล์นะครับเราก็เปิดหาตัวไฟล์เกมก่อนเลยนะครับหรือว่าที่อยู่ของเกมนั่นเองนะครับโอเคอย่างเช่นนะครับเกมพี่นะครับจะอยู่ที่ตัวสตรีมนะครับGrand Theft Auto V นะครับก็กดคลิกขวาแล้วก็ไปตรงคำว่าตัวจัดการแล้วก็เปิดหาไฟล์ภายในเครื่องนั่นเองนะครับโอเคนี่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นโฟลเดอร์เกมนะครับอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นตัวเกมนะครับที่ลงม็อดพื้นฐานนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำการจัดระเบียบแป๊บนึงนะครับมาไว้ฝั่งนี้ประมาณนี้แล้วกันย้ำนะครับย้ำอีกรอบนึงนะครับใครที่จะลงม็อดตำรวจนะครับจำเป็นจะต้องลงม็อดพื้นฐานก่อนนะครับไม่ใช่แบบว่ายังไม่มีม็อดพื้นฐานนะครับมีตัวเกมเปล่าๆนะครับแล้วมาลงม็อดตำรวจมันก็ไม่ติดนะครับแล้วก็ตัวเกมพังด้วยนะครับย้ำนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะลงม็อดตำรวจนะครับก็เดี๋ยวพี่สอนลงเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าเกมนะครับสอนเล่นกันด้วยนะครับคร่าวๆนะครับว่าการไล่ล่าโจรนะครับไล่ล่ายังไงแล้วก็ปุ่มพื้นฐานนะครับต้องกดตัวไหนบ้างนะครับโอเคก็อย่างแรกเลยนะครับเราลงตัวนี้กันก่อนเลยนะครับนี่ก็ทำการดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำการคุมไฟล์นะครับทั้งหมดก่อนนะครับคุมไฟล์ทั้งหมดก่อนนะครับยกเว้นนะครับ2ตัวนะครับที่เราจะไม่ต้องเอาไปลงนะครับก็กดออกนะครับตัวแรกนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับไม่ต้องเอาลงนะครับส่วนที่เหลือนะครับเราก็ทำการลากใส่ไปในโฟลเดอร์เกมเลยแบบนี้เลยแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลงตัวที่2กันดีกว่านะครับสำหรับตัวที่2ก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยโอเคครับแล้วก็ทำการกดเข้าไปที่ตัวโฟลเดอร์นะครับอันแรกนะครับแล้วก็ไปตรงโฟลเดอร์ Grand Theft Auto V ปังโอเคแล้วก็จะเจอไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วก็ลากใส่ไปในโฟลเดอร์เกมเหมือนกันเลยนะครับปึ๊บแล้วก็กดปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาตัวที่3นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการดับเบิลคลิกขึ้นมาโอเคครับคุณผู้ชมก็จะเห็นไฟล์นะครับยุ่ยแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ลากแค่ตัวเดียวพอนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับด้านหลังมันก็จะเขียนว่า .dll นะครับแล้วก็ลากใส่ไปเลยนะครับ
แค่นี้เองนะครับอันนี้ก็ถือว่าลงม็อดตำรวจเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอทำการปิดตรงนี้ไปก่อนเลยละกันเนาะสำหรับวิธีการเข้านะครับวิธีการเข้าม็อดตำรวจนะครับโอเคคุณผู้ชมก็เอาไอตัวไอคอนตรงนี้นะครับไปไว้ด้านหน้าในท็อปนะครับวิธีการก็กดคลิกขวาแล้วก็ไปตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ไปตรงที่หน้าในท็อปนะครับเพื่อทำการสร้างไอคอนนั่นเองนะครับโอเคแต่ว่านี่พี่ปิดหน้าจอเอาไว้อยู่นะครับส่วนที่การเข้านะครับก็ทำการดับเบิลคลิกตรงนี้เลยนะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็รอเวลาตรงนี้ก่อนนะแล้วก็กด accept ไปได้เลยโอเคแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่เรารอปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้นะครับตรงนี้นะครับจาก 10,000 นะครับจาก 10,000 นะครับแล้วก็ปรับเอาไว้ที่ 60,000 นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาตรงคำว่าปลั๊กอินด้านบนนะครับแล้วก็กดติ๊กถูกอันที่3แล้วก็ติ๊กถูกอันนี้ด้วยนะครับ LSPD ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนวิธีการเข้านะครับเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับก็กดเซฟไปได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะทำการเข้าเกมแล้วก็เข้าม็อดให้เลยนะครับปึ๊บแล้วก็กดโอเคไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็รอเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าเกมให้นะครับ Yahoo! นี่สำหรับท่านใดนะครับที่ลงม็อดตำรวจแล้วนะครับไม่ติดหรือว่ามีปัญหานะครับก็สามารถจ้างพี่ลงได้นะครับพี่ก็จะมีตัวเซตต่างๆนะครับในการจ้างลงอยู่นะครับแบบว่าเป็นเซตพวกม็อดภาษาไทยนะครับหรือว่าม็อดรถอะไรต่างๆนะครับติดต่อได้ที่Discord นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถจ้างพี่ลงได้นะครับถ้าเกิดว่าใครลงแล้วแบบมีปัญหาจริงๆนะครับก็มาจ้างเอานะครับสำหรับหน้าโหลดตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ากำลังโหลดแบบนี้อยู่นะครับแล้วใครเด้งนะครับหลุดนะฮะหรือว่าเกมค้างนะครับก็ทำการไปกดเข้าใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าบางคนก็หลุดประมาณ 3-4 รอบเลยนะครับก็ทำการเข้าเล่นใหม่นะครับก็จะได้อะอย่างนี้ก็คือแบบว่าติดเรียบร้อยแล้วนะครับมันมีเด้งสีฟ้าขึ้นมานะครับ wow. แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับโอเคแล้วก็ทำการเดินออกไปด้านนอกบ้านก่อนแล้วก็ทำการเปิดแผนที่ขึ้นมาเลยนะครับนี่ก็จะเห็นว่ามีไอคอนนะครับรูปดาวนะครับสอนอนะครับโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับแค่นี้ก็ถือว่าลงติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ใช้งานได้นะนะครับลงง่ายๆเองสำหรับการสร้างตัวละครนะครับตำรวจนะครับวิธีการเป็นตำรวจนะครับแล้วก็กดปุ่ม ESC นะครับแล้วก็ไปตรงคำว่า LSPD ด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดอีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็ไปกดตรงคำว่า go to นะครับ police station นะครับเพื่อทำการวาร์ปไปที่สน.นะครับที่ใกล้ที่สุดนั่นเองนะครับเพื่อเราจะไปทำการเข้าเวรเป็นตำรวจแต่ว่าอันนี้เราทำการเข้าเกมครั้งแรกไงแล้วก็ต้องไปสร้างตัวละครก่อนนะครับโอเคแล้วก็มาที่ตรงประตูนะครับแล้วก็กดตัว e แค่นี้เองโอเคครับตรงนี้เราก็ทำการกด enter ไปเลยนะครับโอเคแล้วก็ขึ้นหน้านี้มาแล้วก็กดปุ่ม enter ไปเลยนะครับโอเคครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างตัวละครกันดีกว่านะครับนี่โอเคครับอันแรกนะครับเราก็ทำการใช้ปุ่มนะครับลูกศรนะครับบนคีย์บอร์ดนะครับซ้ายขวานะครับเพื่อสลับตัวไปมานะครับหาตัวผู้ชายที่เราถูกใจนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ขอหาดูก่อนอย่างเช่นตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าปุ่มอันที่2นะครับเลื่อนลงมานะครับเข้าอันที่2อันนี้ก็จะเป็นการเลือกนะครับหน้าตาพ่อแม่นะครับอยากให้แบบไปทางพ่อหรือว่าทางแม่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนหลอดอันที่3ตรงนี้ก็จะเป็นเห็นไหมคอมันก็จะเล็กนะครับหรือว่าหน้าอ้วนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมโอ้โหแล้วก็ปรับเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็หลอดอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสีผิวโอ้โหนี่ดำเลยนะครับอันนี้ก็ขาวจั๊วเลยนะครับโอเคแล้วก็กดย้อนกลับนะครับ
แล้วก็ส่วนอันนี้นะครับอันที่3นะครับคุณผู้ชมก็ลองไปปรับแต่งเอาละกันเนาะปังแล้วก็ส่วนอันที่4นะครับนะแล้วก็กดเข้ามาเลยนะครับอันแรกก็จะเป็นการเลือกทรงผมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขอหาทรงผมแบบเท่ๆก่อนละกันเนาะโอเคครับอย่างเช่นทรงนี้ละกันนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็ทำการมากดตรงนี้นะครับเปลี่ยนสีผมนะครับโอเคสีไหนดีสีไหนดีนะครับโอเคครับก็สีน้ำตาลละกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการเลื่อนลงมาอันที่2นะครับอันที่2ก็จะเป็นคิ้วนะครับอ่ะแล้วก็สามารถเลือกคิ้วได้เลยนะครับนี่เอาเป็นคิ้วนี้ละกันนะแล้วก็อันที่3นะครับก็จะเป็นหนวดนะครับอยากมีหนวดไหมแล้วก็เลือกได้เลยแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีหนวดได้นะครับแล้วก็ในการเปลี่ยนสีตานะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับโอเคเอาสีในดีสีตานะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ทำการกดปุ่ม ESC นะครับเพื่อทำการกดย้อนกลับนะครับแล้วก็มาตรงคำว่าเซฟนะครับด้านล่างอันสุดท้ายเลยนี่ตรงนี้เราก็ทำการตั้งชื่อนะครับแล้วก็เว้นวรรคด้วยนะครับโอเคครับก็ทำการเว้นวรรคตั้งชื่อแบบนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่เว้นวรรคนะครับมันก็จะไม่สามารถตั้งชื่อได้นั่นเองนะครับแล้วก็กดปุ่ม enter ไปเลยนะครับโอเคครับแล้วก็กดปุ่ม enter นะครับอีกหนึ่งทีนะครับตรงที่เราตั้งชื่อเอาไว้นะครับแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวนะครับพี่จะสอนเข้าเกมนะครับอีกหนึ่งรอบกันดีกว่านะครับเพื่อคุณผู้ชมนะครับเข้าเกมครั้งต่อไปนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวพี่ทำการกดออกเกมก่อนเลยละกันเนาะแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ออกเกม GTAV ตำรวจไปแล้วนะครับหรือว่าออก GTAV ไปแล้วนะครับแล้วอยากจะกลับเข้ามาเล่นมอดตำรวจใหม่นะครับก็เดี๋ยวพี่จะมาสอนนะครับง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดโฟลเดอร์เกมขึ้นมานะครับอีกหนึ่งรอบนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ทำการดับเบิลคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ตัวเกมมันปิดหรือยังวะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนอ๋อตัวเกมปิดแล้วนะครับแล้วก็ทำการดับเบิลคลิกไปเลยนะครับอันนี้พี่จะสอนเข้านะครับอีกหนึ่งรอบนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเล่นมอสตำรวจนะครับนี่เราก็ทำการดับเบิลคลิกนะครับตรงนี้เลยแล้วก็พับลงมานะครับแล้วก็รอโอเคแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราก็ปล่อยเลยนะครับเดี๋ยวมันจะทำการเข้าเกมแล้วก็เข้ามอดให้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทำคลิปให้มันเร็วๆเลยละกันเนาะโอเคไป let's go โอเคครับมาแล้วนะครับนี่มันก็จะมีไอตัวสีฟ้าๆนะครับเด้งขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับก็ถือว่ามอดติดนั่นเองนะครับว้าวแล้วก็รอแป๊บนึงเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าเกมครั้งต่อไปนะครับบางทีตัวละครนะครับเราก็จะมาเกิดที่ตรงคอนโดของเรานั่นเองนะครับนี่เลยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราจะไปเข้าเวรนะครับเป็นตำรวจนะครับเราก็กดปุ่ม ESC นะครับแล้วก็ไปตรงคำว่า LSPD FR นะครับกดปีอีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็ไปกดตรงคำว่า go to นะครับ police station นะครับเพื่อทำการวาร์ปไปที่สน.ที่ใกล้ที่สุดนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็จะเข้ามาอยู่ด้านในสน.เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แล้วก็เดินมาที่ตรงปุ่มไอ้วงสีฟ้าๆนะครับตรงนี้แล้วก็กดปุ่มตัว e แล้วก็รอแป๊บหนึ่งแล้วก็ทำการกด enter ไปเลยนะครับเพื่อทำการเข้าเวรโอเคครับมันก็จะขึ้นมาทั้ง3อันตรงนี้นะครับทั้ง3อันตรงนี้นะครับก็คืออะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นการเข้าไปนะครับเลือกเสื้อผ้านั่นเองนะครับตอนนี้พวกมอดพวกเสื้อผ้านะครับก็ไม่ได้ลงนะครับนี่ก็จะเป็นเสื้อผ้าเดิมๆนะครับอันแรกก็จะเป็นหน่วยงานนะครับของแต่ละหน่วยนะครับฟังแล้วก็ส่วนอันที่2นะครับก็จะเป็นการเลือกชุดเนาะแล้วก็หลังจากที่เราทำการเลือกชุดเสร็จแล้วเราก็ทำการกดคอนเฟิร์มด้านล่างได้เลยนะครับปึ๊บแล้วก็ส่วนอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายเราก็
ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับอันสุดท้ายมันจะเป็นการกดออกเวนนะครับไม่จำเป็นนะแล้วก็ส่วนอันที่2นะครับก็จะเป็นการเข้าไปที่โรงรถตำรวจนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นการเลือกหน่วยนะครับรถแต่ละหน่วยนะครับเห็นไหมก็จะมีหลายแบบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถในเกมเดิมๆอยู่นะครับแล้วก็อันที่2นะครับก็จะเป็นการเลือกโมเดลนะครับนี่ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับว่าอยากใช้คันไหนนะครับแล้วก็ทำการกดอันสุดท้ายเลยนะครับเพื่อทำการเลือกคันนี้ไปนะครับโอเคแล้วก็จะออกมาด้านนอกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจอดรถเอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันเนาะสำหรับนะครับปุ่มนะครับในการเล่นมอดตำรวจพื้นฐานนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ทำการกดปุ่ม M ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่ Police Radio นะครับอันที่2แล้วก็อันแรกนะครับแอคชั่นก็จะเป็นท่าทางนะครับในการกดรับภารกิจนั่นเองนะครับเวลาเรากดรับภารกิจนะครับเราก็กดปุ่มตัว Y นะครับพอเรากดปุ่มตัว Y ปุ๊บในการรับภารกิจนะครับมันก็จะขึ้นท่าทางนะครับที่เราเลือกเอาไว้นะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนอันที่2ตรงนี้เราก็เดี๋ยวปรับเอาไว้เป็นเยสนะครับมันก็จะเป็นการแจ้งภารกิจเข้ามานั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราปรับเป็นโนเนี่ยมันก็จะไม่มีภารกิจอะไรแจ้งเข้ามาเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่ขอปิดเอาไว้ก่อนละกันนะครับแนะนำว่าให้เปิดกันเอาไว้นะนะครับโอเคแล้วก็ส่วนอันที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสุ่มภารกิจนะครับอย่างเช่นภารกิจมันไม่ยอมเด้งขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็สามารถมากดตรงนี้ได้เลยนะครับนะแล้วก็ลองกดไปดูนะครับปึ๊บ Citizens report a hold up at Vinewood 24/7 marketโอเคครับเห็นไหมมันก็จะมีภารกิจเด้งขึ้นมานะครับเรากดอีกทีนึงนะครับนี่มันก็จะเปลี่ยนภารกิจไปนะครับประมาณนี้ส่วนภารกิจนะครับของมอดตำรวจนะครับเดิมๆมันก็จะมีมาให้เล่นประมาณ3ภารกิจด้วยกันนะครับมีน้อยนะครับ3ภารกิจเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะโอเคแล้วก็กดย้อนกลับออกมานะครับแล้วก็ส่วนตรงคำว่า vehicle นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปที่รถของเรานะครับไปตรงคำว่า vehicle นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับอันแรกก็จะเป็นการสตาร์ทรถทิ้งเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดประตูนะครับประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าเราอยากเปิดทั้งหมดก็อันนี้ส่วนถ้าเราจะปิดนะครับก็อันนี้ไปนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็กดย้อนกลับนะครับส่วนอันนี้นะครับแล้วก็กดเข้ามานะครับอันที่4โอเคครับอันแรกนี่ก็จะเป็นการนี่ถือโล่นะครับโอเควิธีการใช้งานโล่นะครับแล้วก็ปิดตัวเมนูปุ่ม M ไปก่อนนะครับกดปิดไปแล้วก็ทำการกดแท็บแล้วก็เลือกปืนพกนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเวลามีเหตุยิงนะครับแล้วก็ทำการใช้โล่นะครับป้องกันได้นะครับ wow. ส่วนถ้าเราจะเก็บโล่นะครับแล้วก็กดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับกดปุ่ม M แล้วก็เข้าไปที่อันที่4แล้วก็กดคำว่า remove นะครับโล่มันก็จะหายไปนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนอันที่3นะครับก็จะเป็นการวางป้ายนะครับแบบนี้เลยนะครับแบบเป็นจุดเกิดเหตุนะครับมีคนตายนะครับแล้วก็สามารถวางป้ายได้เลยนะครับประมาณนี้นะส่วนถ้าเกิดว่าเราจะเก็บนะครับแล้วก็ปิดตัวเมนูนี้ไปก่อนละกันเนาะแล้วก็กดปุ่มตัว E ในการเก็บโอเคครับแล้วก็ต่อมานะครับแล้วก็ทำการกดปุ่ม M ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เลื่อนลงไปอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าทางนะครับต่างๆนะครับนี่อันนี้ก็แบบว่ากินขนมนะครับก็จะเป็นลูกเล่นนะครับแอนิเมชันต่างๆนะครับกินโดนัทนะครับนี่งำๆๆๆๆอันนี้ก็กินโค้กนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นท่าทางนะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะเดินแบบใส่ตูดใส่ตูดนะครับก็จะเป็นท่าทางต่างๆนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับเยอะนะครับแล้วก็เริ่มแบบว่าเป็นตำรวจละกันนะครับก็ประมาณนี้เลยครับเดินแบบกางแขนนิดนึงนะครับเหมือนกับเดินโยกเลยสำหรับวิธีการจับคนร้ายนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับนี่เราก็ทำการถือปืนขึ้นมานะครับแล้วก็เล็งใส่คนร้ายนะครับเล็งใส่คนร้ายเอาไว้แล้วก็กดปุ่มตัว E ค้างนะครับโอเคกดปุ่มตัว E ค้างไปแล้วนะครับแล้วก็รอเลยนะครับแล้วก็เล็งเอาไว้ด้วยนะครับหลังจากที่คนร้ายนะครับนอนไปแล้วนะครับเราก็เดินไปที่
ด้านหลังของคนร้ายนะครับแบบนี้แล้วก็กดปุ่มตัว E ครั้งนะครับอีก1รอบนะครับเพื่อทำการใส่กุญแจมือนั่นเองนี่โอเคครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็อันต่อมานะครับแล้วก็กดปุ่มตัว E ครั้งนะครับก็จะเป็นการปล่อยตัวไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการปล่อยตัวนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราอยากจะพูดคุยนะครับกับใครก็ตามนะครับแล้วก็เดินเข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วก็กดปุ่มตัว E ค้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยนะครับโอเคแล้วก็กดตัว E 1ครั้งนะครับมันก็จะขึ้นเมนูนี้มานะครับอันแรกก็จะเป็นการขอ ID นะครับนี่ขอบัตรประชาชนนะครับหลังจากที่เราทำการขอ ID เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราอยากจะทำการค้นตัวนะครับแล้วก็กดปิดไปนะครับแล้วก็กดปุ่มตัวคิวค้างนะครับกดปุ่มตัวคิวค้างนะครับเพื่อทำการค้นตัวสมมุตินะครับเขาวิ่งหนีแบบนี้นะครับนี่เขาวิ่งหนีแล้วก็รีบวิ่งตามนะครับเอ้ยไอ้นุ่มหยุดตรงนี้เลยต่อยให้เลยไม่ยอมหยุดใช่ไหมโอเคแล้วก็ถือปืนแล้วก็กดตัวอีค้างนะครับยิงสกัดทีนึงนะครับเอ้ยหยุดหลังจากที่เรากดตัว E ไปปุ๊บเขาก็จะหมอบลงไปนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ไปกดตัว E เนี่ยค้างนะครับด้านหลังเขานะฮะตามที่พี่สอนไปเลยโอเคครับหลังจากนี้นะครับเราก็กดปุ่มตัว E 1ทีนะครับเพื่อทำการควบคุมตัวนะครับแล้วก็พาไปไว้ตรงหลังรถตำรวจเราก่อนนะครับโอเคครับแล้วก็ส่วนวิธีการปล่อยนะครับก็กดปุ่มตัว E นะครับ1ครั้งเพื่อปล่อยนะครับแล้วก็มากดปุ่มตัว E นะครับด้านหลังประตูรถตำรวจของเรานะครับแล้วก็มากดควบคุมตัวใหม่นะครับเหมือนเดิมแล้วก็พาตัวมาไว้ตรงประตูนะครับแล้วก็ปล่อยเอาไว้ปักเดี๋ยวคนร้ายนะครับก็จะขึ้นรถไปเองแบบนี้เลยแล้วก็เดินชนปิดประตูไปนะครับง่ายๆนะครับส่วนวิธีการไปส่งผู้ต้องหานะครับแล้วก็เดี๋ยวทำการไปที่สน.ที่เดิมกันดีกว่าเนาะพอเดี๋ยวไปสน.ใกล้ๆแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้สน.ตรงไหนนะครับมันก็จะมีรูปตารางขาวๆนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับอย่างเช่นสน.ตรงนี้นะครับนี่เราอยู่ใกล้สน.นี้ก็จะมีรูปตารางขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดส่งผู้ต้องหานั่นเองนะครับไปแล้วก็ไปที่ตรงนี้กันเลยตอนนี้เราก็มาถึงที่สน.เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แล้วก็ขับรถนะครับมาที่วงสีฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมูฟหายไปเองนั่นเองนะครับสำหรับผู้ต้องหาหายไปแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจนะครับส่งตัวเรียบร้อยสำหรับการเรียกรถให้จอดนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับการเรียกรถให้จอดแล้วก็ขับเข้าไปใกล้ๆเขานะครับแล้วก็กดปุ่มชิปนะครับ1ครั้งนะครับกดปุ่มชิปแค่ครั้งเดียวพอนะครับมันก็จะขึ้นจุดสีแดงๆแบบนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับด้านหน้านะครับตอนนี้ผู้ต้องหานะครับที่เราจะทำการเรียกตรวจค้นนะครับตอนนี้ติดไฟแดงอยู่ตอนนี้ไฟเขียวแล้วก็กดปุ่มตัว E นะครับเพื่อทำการเปิดตัวไฟเซเลนนั่นเองนะครับแล้วก็รอเขาจอดนะครับแล้วก็รอจอดเลยโอเคครับหลังจากที่ประชาชนนะครับจอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลงจากรถได้เลยนะครับแล้วก็เดินไปตรงที่ตรงคนขับนะครับสวัสดีครับแล้วก็กดปุ่มตัว E นะครับ1ครั้งก็จะขึ้นอันนี้มาแล้วก็กดปุ่ม Enter ไปเลยนะครับ Greetings อันแรกก็จะเป็นการขอบัตรประชาชนนะครับประมาณนี้แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการกดปุ่มตัว E ใหม่นะครับโอเคแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นการใส่บินนะครับอย่างเช่นคุณนะครับขับรถฝ่าไฟแดงมาเมื่อกี้นะครับสมมุตินะเราก็ปรับประมาณสัก100ละกันเนาะแล้วก็กดใส่ตัวเลขไปนะครับแล้วก็กดปุ่ม Enter ไปแล้วก็รอนะครับแล้วก็ส่วนอันสุดท้ายตรงนี้นะครับอันสุดท้ายอันนี้นะครับก็จะเป็นการปล่อยตัวไปนะครับอย่างเช่นเราใส่บินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแบบเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการปล่อยตัวไปนะครับแบบไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการปล่อยตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวละครเรานะครับก็จะพูดตักเตือนคนขับไปด้วยนะครับแล้วก็ส่วนถ้าเกิดว่าเราอยากเชิญเขาลงจากรถนะครับเราก็กดอันที่2โอเคครับคุณช่วยลงมาด้วยแล้วก็ทำการกดปุ่มตัว Q นะครับเพื่อทำการค้นตัวนั่นเองนะครับ Q ค้างนะครับ
โอเคครับสมมุตินะครับเราเจอของผิดกฎหมายในตัวใช่ไหมก็ขึ้นรูปปืนนะครับแล้วก็กดปุ่มตัวอีค้างนะครับเพื่อทำการจับโอเคก็จับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เราก็เดี๋ยวปล่อยตัวไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับโชคดีครับเดี๋ยวเรานะครับมาทำการไล่ล่าภารกิจกันดีกว่านะครับก็อย่างเช่นเป็นภารกิจเพอร์ซูนะครับอันนี้เป็นเห็ดป้นโอเคนี่เลยนะครับเห็ดเพอร์ซูแล้วก็กดปุ่มตัว Y นะครับเพื่อทำการรับรับเสร็จปุ๊บเราก็กดปุ่มตัว E นะครับเปิดเสียงซะเลยไปเลยนะครับรีบไปรีบไปโอเคครับดูเหมือนว่าคนไลน์ก็อยู่นี่เลยนะครับในการเรียกกำลังเสริมต่างๆนะครับแล้วก็โอ้โหโชว์รถบัสโอเคครับเราก็ทำการกดปุ่มตัว B ขึ้นมานะครับอันสุดอันเกือบอันสุดท้ายนะครับอันนี้นะครับ Local Air Support นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเรียกกำลังเสริมนะครับเฮลิคอปเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็กดมา1ครั้งเลยนะครับเดี๋ยวเฮลิคอปเตอร์มันก็จะตามมานะครับโอเคครับแล้วก็ส่วนด้านบนอันนี้นะครับ2อันหน่วยสวาทก็จะเป็นการเรียกนะครับหน่วยสวาทนั่นเองนะครับเวลามีเหตุยิงนะครับแล้วก็ส่วนรถตำรวจด้วยกันนะครับแล้วก็กดอันนี้ได้เลยนะครับอันที่3ตรงนี้นะนี่กด1ครั้งนะครับมันก็จะมา1คันถ้าเกิดว่าเราเรียกมาเยอะๆนะครับกด10ครั้งมันก็มา10คันโอเคครับแล้วก็ทำการใช้ปืนนะครับยิงยางไปเลยนะครับปั้งปั้งนี่ยางแตกนะครับโอเคตอนนี้คนร้ายนะครับก็ลงจากรถแล้วนะครับนี่อย่างเช่นคนนี้นะครับวิ่งไปแล้วก็วิ่งตามนะครับยิงสกัดเอาไว้นี่ยิงสกัดเอาไว้นะครับเฮ้ยรถโอ้โหเกือบชนโอเคแล้วก็เล็งแล้วก็กดตัวอีกครั้งนะครับเพื่อการจับแบบนี้เลยนะครับง่ายๆยิงทิ้งไปเลยโอเคครับก็ไปปะครับสลับการสอนลงมอดตำรวจนั่นเองนะครับแล้วก็สอนเล่นด้วยนะครับคร่าวๆก็เป่านี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครลงได้นะครับลงติดแล้วเล่นได้นะครับก็ฝากคอมเมนต์นะครับเอาไว้ใต้คลิปนี้หน่อยละกันเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยละกันนะสำหรับการสอนลงมอดตำรวจ LSPD FR ฝากไปด้วยละกันนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนั่นเองนะครับบ๊ายบายกันจุ๊บๆว่าเก็บความลับข้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทำฉันคิดไปต่างๆนานาแอลเลียแอลเลียที่51ได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างในเพราะว่าเธอสวยเกินไปยังไงทำ